กราบสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังเกาหลีเก่าๆมาสปอยให้เพื่อนๆฟังกันครับเรื่องราวของพระเอกหนุ่มวัยกลางคนที่ทำการนัดพบกับสาวที่เพื่อนติดต่อให้เมื่อทั้งคู่เจอกันก็ได้รู้ว่าสาวคนนี้ไม่ได้นัดเพียงเขาคนเดียวแต่เธอนัดผู้ชายมาพร้อมกันหลายคนและเธอนั้นจะเลือกใครเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อก็มารับฟังไปพร้อมๆกันครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับหนังเรื่องมาเลกอิสอะเคซี่ติงหนุ่มในฝันหัวใจยุกยิกเปิดหนังมาในงานแต่งงานพระเอกของเราจุนยังเขามาคอยยืนต้อนรับแขกที่มาในงานแต่งงานของน้องสาวของเขาจุนยังเนี่ยยังไม่มีแฟนนะครับแม่ของเขากับเพื่อนเนี่ยก็เป็นห่วงอายุก็เยอะแล้วเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อคิวจินก็มาร่วมงานด้วยและคิวจินเนี่ยก็ได้บอกจุนยังว่าเขาเนี่ยได้ทำการนัดบอร์ดกับสาวไว้ให้เป็นเพื่อนของแฟนตอนบ่ายสามอย่าลืมไปด้วยล่ะนัดบอร์ดเนี่ยก็คือการนัดให้คนสองคนเนี่ยมาเจอกันนะครับโดยทางเพื่อนหรือคนรู้จักนะหรืออาจจะนัดทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เป็นคำเรียกในสมัยก่อนงานแต่งก็ดำเนินไปถึงตอนถ่ายรูปแต่จุนยังพระเอกเนี่ยกลับไม่อยู่ถ่ายด้วยซะงั้นและจุนยังก็มารอสาวที่เพื่อนนัดให้ครับเธอมีชื่อว่ายอนฮีโดยจุนยังเนี่ยต้องรอเธออยู่หน้าร้าน KFC และยืนถือหนังสือพิมพ์ไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์จะได้หากันเจอง่ายๆนะเขาเนี่ยรออยู่นานเธอก็ไม่มาสักทีจุนยังก็ไปถามพนักงาน KFC ว่ามันมีสาขาอื่นอีกไหมแถวนี้พนักงานเนี่ยก็เขินนะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยมีคนมาถามหาเหมือนคุณเลยจุนยังก็มายืนสูบบุหรี่ต่อหน้าร้านนะสักพักก็มีผู้ชายมาขอยืมไฟแช็กแถมยังมายืนถือหนังสือพิมพ์เหมือนกันอีกแต่สักพักเนี่ยไอ้คนนี้ก็เหมือนจะรอไม่ไหวแล้วก็เดินกลับไปไม่นานผู้หญิงคนนึงก็เดินมาทักจุนยังเธอก็คือยอนฮีที่นัดกันไว้นั่นแหละครับซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องด้วยทั้งคู่ก็ทักทายกันจุนยังก็บอกเกือบจะกลับแล้วยอนฮีก็ขอโทษที่มาสายเธอเนี่ยตกรถเมล์และได้ชวนจุนยังเนี่ยไปดื่มกาแฟกันทั้งคู่ก็มาร้านกาแฟพูดคุยกันไปจุนยังก็ได้เล่าว่ามีผู้ชายอีกคนน่ะยืนรอหน้าร้านเคฟซีคือหนังสือพิมพ์เหมือนเขาเปียบเลยยอนฮีเนี่ยก็บอกว่าจริงเหรอแล้วก็ถามว่าจุนยังเนี่ยทำงานอะไรมีพี่น้องกี่คนจุนยังก็บอกว่าเขาเนี่ยสอนพิเศษวิชาวรรณคดีอังกฤษอยู่ที่มหาลัยมีน้องสาวกับน้องชายแต่งงานกันหมดแล้วและทั้งคู่เนี่ยก็ไปดูหนังกันต่อครับพอเสร็จก็ไปกินมื้อเย็นกันดื่มกันเล็กน้อยพอดื่มเสร็จก็ไปยืนรอรถเมย์กลับเพื่อส่งยอนฮีแต่รถเมย์เนี่ยก็ไม่มาสักทีทั้งสองจึงไปดื่มน้ำชากันต่อยอนฮีเนี่ยก็สั่งน้ำชามาเยอะเลยนะจุนยังเนี่ยก็บอกจะกินหมดเหรอและจอนฮีเนี่ยก็ได้สารภาพว่าจริงๆแล้วหนังที่เพิ่งไปดูกันเนี่ยเธอได้ไปดูกับผู้ชายอีกคนแล้วเมื่อวานก่อนแถมเดือนนี้เนี่ยเธอยังบอกว่าเธอได้นัดบอร์ดกับผู้ชายเนี่ยมา10คนแล้วและขอโทษจุนยังที่ไม่ได้บอกจุนยังได้ยินเนี่ยก็เหวอเลยนะพูดไม่ออกถึงกับสั่งน้ำชาเพิ่มเลยพอดื่มน้ำชาเสร็จออกมานอกร้านก็ดูเหมือนว่ารถเมล์รถไฟเนี่ยก็คงจะหมดแล้วนะคงต้องเรียกแท็กซี่กลับแต่จุนยังเนี่ยก็รวมความกล้านะพูดไปว่าถ้าเปิดโรงแรมนอนเนี่ยน่าจะถูกกว่าค่าแท็กซี่นะยอนฮีเนี่ยก็เมากึ่มๆนะก็บอกว่าจริงด้วยสิและทั้งสองนี่ก็ไปเปิดโรงแรมกันครับไม่รอช้ากระบวนท่าต่างๆ18อรหันต์ฝ่ามือทำลายยุทธจักรก็ได้เริ่มขึ้นทั้งสองนี่ก็บรรเลงกันไปนะผมไม่ขอพูดอะไรมากแต่ยอนฮีเนี่ยได้บอกจุนยังว่าให้ใส่เข้าไปเลยไม่ต้องใส่ถุงฉันชอบจุนยังเนี่ยก็บอกว่าจะดีเหรอแต่ตัวเองเนี่ยก็ซอย4ซอย8ใหญ่เลยนะพอเถอะพอทั้งสองเสร็จกิจยอนฮีเนี่ยก็ได้สารภาพอีกว่าจริงๆผู้ชายอีกคนที่ยืนรอกับจุนยังเนี่ยก็คือผู้ชายที่เธอนัดมาอีกคนประมาณว่านัดทีเดียวเนี่ยค่อยเลือกทีหลังนะจุนยังเนี่ยก็เหวอเข้าไปใหญ่ก็เลยพูดประชดไปนะว่าถ้าเขาไม่กลับเนี่ยคุณน่ะอาจจะเลือกเขาก็ได้ผมเนี่ยก็คงไปนอนกับสาว KFC แล้วยอนฮีเนี่ยก็เลยหยิกปิกาจูไปหนึ่งทีแล้วก็นอนหลับกันวันต่อมาจุนยังก็ไปสอนหนังสือสอนเสร็จก็มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งเอาเครื่องดื่มมาให้เธอชื่อว่าเซอูรุยเรียกโคตรยากเธอมาบอกจุนยังที่เป็นอาจารย์ว่าหนูเนี่ยอยากดูหนังเรื่องที่อาจารย์พูดถึงในวิชาเรียนจะขอยืมแผ่นหนังและบอกจะขอดูพร้อมอาจารย์ด้วยจุนยังก็บอกว่าได้สิเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเอามาให้และจุนยังก็ไปหาเพื่อนสนิทที่ชื่อคิวจินอีกแล้วครับคนที่นัดสาวให้จุนยังตอนต้นเรื่องนั่นแหละคิวจินเนี่ยก็กำลังจะแต่งงานกับแฟนของเขานะชื่อว่ายูริโดยจริงๆแล้วยอนฮีที่คิวจินนัดให้เนี่ยก็คือเพื่อนสนิทของยูริอีกทีครับพวกเขาเนี่ยก็ถามว่าจุนยังเนี่ยไปนัดบอกกับยอนฮีเนี่ยเป็นยังไงบ้างจุนยังก็บอกโอเคดีไม่มีอะไรมากกลับมาบ้านยอนฮีเนี่ยก็โทรมาหาจุนยังครับทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันว่าเป็นยังไงบ้างไม่โทรหากันเลยนะและทั้งสองเนี่ยก็ได้นัดเจอกันอีกครั้งไปขี่จักรยานเล่นกันอย่างมีความสุขกุ้งกิ้งดุ้งดิ้งกันแต่จู่ๆฟ้าฝนเนี่ยก็เป็นใจซะเหลือเกินทำให้ทั้งสองเนี่ยต้องไปนั่งหลบฝนกันอย่างโรแมนติก
ก่อนที่ภาพเนี่ยจะตัดมาที่โรงแรมทั้งสองเนี่ยก็สะบือรือฮึ่มกันอีกแล้วครับครั้งนี้ยอนฮีเนี่ยถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนใช่เหรอฉากในหนังเนี่ยก็เราร้อนซะเหลือเกินเอาลงเนี่ยต้องบินแน่นอนเอาเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยทำกันที่ห้องน้ำก่อนจะมาต่อกันที่เตียงและยอนฮีเนี่ยก็ไม่ให้จุนยังเนี่ยถอดกางเกงในออกหมดด้วยให้เหลือเอาไว้พอเสร็จยอนฮีก็บอกว่าที่ไม่ให้ถอดกางเกงในออกหมดเนี่ยก็เพราะว่าเธอเนี่ยชอบดูมีอารมณ์ดีและเรื่องจริงอีกอย่างก็คือวันที่นัดบอร์ดครั้งแรกเนี่ยจริงๆยอนฮีเนี่ยไม่ได้ตกรถเมล์อะไรหรอกครับแต่เธอเนี่ยซุ่มดูอยู่ไกลๆเห็นจุนยังเนี่ยหล่อกว่าก็เลยเลือกเขานะและจุนยังเนี่ยก็ได้ชวนยอนฮีเนี่ยไปห้างเพื่อไปซื้อของขวัญวันเกิดให้หลานยอนฮีเนี่ยก็ดีใจใหญ่เพราะมันดูเหมือนแฟนกันดีพอทั้งสองไปที่ห้างสรรพสินก็ไปเดินเล่นดูของนู่นนี่กันไปไปลองผ้าคลุมกันเปื้อนคู่เล่นกันพนักงานเนี่ยก็แซวนึกว่าแฟนกันยอนฮีเนี่ยก็ชอบไปใหญ่จุนยังเนี่ยก็บอกว่างั้นเราเนี่ยมาแสดงเป็นแฟนกันทุกวันหยุดเลยดีไหมยอนฮีเนี่ยก็เลยเอาด้วยก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะไปหาซื้อเต่าให้หลานพอเสร็จตั้งคู่ก็ไปกินอาหารกันต่อป้อนกันนึกว่าคู่รักนะจุนยังเนี่ยก็แซวยอนฮีใหญ่เลยว่าเธอสวยอย่างงู้นอย่างนี้พอเสร็จก็ออกมาข้างนอกยอนฮีก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเธอจะไปนัดบอร์ดอีกครั้งเหมือนเป็นการพูดรองใจจุนยังนะจุนยังเนี่ยก็บอกไปว่าคุณก็ไปสิผมเนี่ยห้ามคุณไม่ได้หรอกแล้วก็ได้ถามยอนฮีว่าคุณน่ะจะแต่งงานไหมยอนฮีก็บอกว่าแต่งสิถ้าเจอคนดีเมื่อไหร่อ่ะฉันแต่งแน่นอนแต่จุนยังเนี่ยก็บอกว่าคนอย่างคุณน่ะจะพอใจกับคนที่แต่งงานด้วยจริงเหรอและคิดว่ายอนฮีนัดผู้ชายไปเรื่อยเนี่ยก็เพื่อจะจับคนรวยแต่จุนยังเนี่ยไม่รวยพอเธอจึงใช้เขาเพื่อสนองความต้องการทางเพศยอนฮีเนี่ยก็โกรธมากนะที่มาพูดดูถูกเธอก็บอกไปว่าฉันน่ะไม่มีความคิดอย่างนั้นเลยแล้วก็ขึ้นแท็กซี่กลับไปต่อมาจุนยังก็ไปสอนหนังสือเช่นเคยนักเรียนคนที่บอกจะยืมหนังเนี่ยก็โทรมาหาและได้มารับจุนยังเนี่ยไปดูหนังในรถ 2:2 ดูไปสักพักจุนยังเนี่ยก็ดูจะท่าไม่ดีนะมาดูหนังกับนักเรียนหญิง 2:2 เขาเนี่ยก็เลยขอตัวกลับแต่นักเรียนคนนั้นเนี่ยก็จูบอาจารย์ซะงั้นและได้บอกว่าแอบชอบอาจารย์มานานแล้วแต่จุนยังเนี่ยก็ไม่พูดอะไรนะก่อนที่โทรศัพท์เนี่ยจะเข้าและจุนยังก็ได้มาที่ร้านเหล้าครับแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนที่ชื่อคิวจินอีกครั้งที่เขาเนี่ยกำลังนั่งดูดดื่มกับหญิงที่ไม่ใช่แฟนที่กำลังจะแต่งงานด้วยนะแต่เธอเนี่ยมีชื่อว่าจียงซึ่งเธอเนี่ยเป็นแฟนเก่าของคิวจินตั้งแต่สมัยเรียนเธอเนี่ยก็ขอตัวกลับคิวจินก็ไปคุยกับจุนยังต่อบอกว่าไม่รู้ว่าคิดถูกไหมที่กำลังจะแต่งงานซึ่งมันก็คือพรุ่งนี้แล้วนะวันถัดมาพิธีแต่งงานของคิวจินก็เริ่มขึ้นจุนยังก็มาด้วยนะและเขาเนี่ยก็หวังว่ายอนฮีเนี่ยจะมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยเขาจะได้ขอโทษนะที่ปากหมาไปวันนั้นงานเนี่ยก็เริ่มไปคิวจินเนี่ยก็พาภรรยามาคุยกับเพื่อนที่โต๊ะนะโดยมีจียงเนี่ยที่ดูดดื่มกันเมื่อคืนเนี่ยนั่งอยู่ด้วยและยอนฮีก็มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวจริงๆด้วยครับจุนยังเนี่ยก็ทักทายก่อนที่เพื่อนๆเนี่ยจะไปปาร์ตี้กันต่อจุนยังเนี่ยก็นั่งข้างชู้ของเพื่อนนะยอนฮีเนี่ยก็เหมือนจะหึงเล็กน้อยทั้งคู่ก็ได้เดินสวนกันจุนยังก็พยายามจะหาเรื่องคุยก็เลยบอกไปว่าทำเต่าที่ไปซื้อให้หลานด้วยกันเนี่ยหายไปตัวนึงแต่ยอนฮีเนี่ยก็เหมือนจะยังงอนอยู่บอกไปว่าถ้าหายหมดอ่ะค่อยมาบอกฉันจะซื้อให้ใหม่และจุนยังก็มาตามง้อยอนฮีครับยอนฮีเนี่ยก็เหมือนจะหายงอนแล้วนะจุนยังก็ถามว่าทำไมคุณน่ะไม่โทรหาผมเลยแต่ยอนฮีเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วยอนฮีเนี่ยมานั่งรอตรงนี้ประจำเลยครับที่ไม่โทรหาจุนยังเนี่ยก็เพราะว่าเธอเนี่ยทำเบอร์โทรศัพท์หายแค่นั้นเองทั้งคู่เนี่ยก็เลยไปเลือกซื้อหนังสือกันยอนฮีก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยไปนัดบอร์ดกับหมอมาจุนยังเนี่ยก็เลยประชดไปว่าดีแล้วผมจะได้ไปหาพยาบาลสวยๆเหมือนกันแต่จู่ๆเขาเนี่ยก็บอกยอนฮีว่าแม่เขาเนี่ยป่วยยอนฮีเนี่ยก็เลยพาขี่รถไปหาแม่เลยครับพอถึงโรงพยาบาลเนี่ยจุนยังเนี่ยก็เลยชวนเธอไปเยี่ยมแม่ด้วยกันพอไปถึงจุนยังก็บอกแม่ไปว่ากำลังคบกับยอนฮีทำให้แม่เนี่ยดีใจมากที่ลูกคนโตเนี่ยจะมีเมียสักทีนะก็เลยต้อนรับยอนฮีใหญ่เลยและแม่กับยอนฮีเนี่ยก็นั่งคุยกันอย่างถูกคอพอเสร็จทั้งคู่เนี่ยก็ไปเปิดโรงแรมกันต่อครับแต่ไปถึงเนี่ยจุนยังเนี่ยก็จะบรรเลงเลยนะแต่ยอนฮีเนี่ยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยไม่อยากทำทั้งคู่ก็เลยนั่งนอนคุยกันนะยอนฮีเนี่ยก็บอกเธอว่าตอนนี้เนี่ยเธอคบกับผู้ชายถึง4คนเป็นหมอลูกจ้างนักธุรกิจแล้วก็จุนยังโอ้เยอะมากทำให้เธอเนี่ยไม่รู้จะเลือกใครดีนะและก็ได้พูดสาธยายว่าถ้าแต่งกับหมอเนี่ยก็คงจะสบายแต่งกับลูกจ้างเนี่ยก็คงจะอย่างงู้นอย่างนี้แต่งกับจุนยังเนี่ยก็ดีเก่งเรื่องบนเตียงขณะเดียวกันจุนยังเนี่ยก็เริ่มมุดไปข้างล่างแล้วครับบรรเลงท่ามังกรกินหมี่แล้วก่อนที่จะจัดกันชุดใหญ่ไปอีกรอบพอเสร็จยอนฮีเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยจะตัดให้เหลือ2คนคือหมอกับจุนยังนะแต่จุนยังเนี่ยก็บอกว่าคุณเนี่ยไม่ต้องเลือกผมหรอกผมเนี่ยไม่อยากแต่งงานและกลัวที่จะต้องโกหกคุณ
และเวลานั้นก็ผ่านไปครับจุนยังก็พานักเรียนไปทัศนศึกษานักเรียนสาวคนเดิมเนี่ยก็ยังคอยเอาน้ำมาให้เหมือนเดิมแต่เขาเนี่ยก็ไม่สนใจและจุนยังกับยอนฮีเนี่ยก็ได้นัดเจอกันอีกครั้งครับโดยตอนนี้ยอนฮีเนี่ยเธอไปมั่นกับหมอแล้วนะแต่ก็ยังแอบมาหาจุนยังอยู่แถมยังให้จุนยังเนี่ยพาไปซื้อของเข้าบ้านและชุดใส่ในงานแต่งงานด้วยพอไปซื้อของกันเสร็จยอนฮีเนี่ยก็พาไปบ้านของเธอบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นบ้านที่หมอเนี่ยซื้อให้นะใหญ่โตหรูหราเชียวจุนยังเห็นเนี่ยก็เลยบอกไปว่าดีแล้วที่คุณเนี่ยไม่เลือกผมยอนฮีเนี่ยก็เลยทำหน้าเศร้าเลยนะทีนี้บอกเขาไปว่าถ้าคุณเนี่ยไม่บอกฉันอย่างนั้นน่ะฉันก็คงไม่ตัดใจจากคุณเร็วอย่างนี้หรอกและทั้งสองเนี่ยก็ไปยืนกอดกันตรงหน้าต่างครับก่อนที่ภาพจะตัดมาที่เตียงอีกแล้วจ้าแต่คราวนี้จุนยังเนี่ยกลับบอกว่าเขาเนี่ยทำไม่ได้ครับนี่มันเตียงของคนอื่นยอนฮีเนี่ยก็เลยพาขี่รถไปนอกเมืองนะโดยเธอบอกว่าจะพาเขาเนี่ยไปฮันนีมูนและทั้งคู่ก็ขี่รถชมวิวกันจนมาถึงทะเลก่อนที่ยอนฮีเนี่ยจะเอากล้องถ่ายรูปออกมาแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันสนุกสนานผัดกันถ่ายถ่ายคู่เนี่ยก็มีนะพกขาตั้งมาด้วยและเวลาก็ผ่านไปจนค่ำมืดยอนฮีก็พาไปหาโรงแรมถูกๆแถวนั้นนอนพอได้ห้องยอนฮีเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความสุขมากนะที่ได้มาเที่ยวกับจุนยังและทั้งสองเนี่ยก็เช่นเคยบรรเลงกันอีกแล้วครับผมพอเสร็จยอนฮีเนี่ยก็พูดเดาว่าจุนยังเนี่ยคงมีแฟนมาแล้วคนหนึ่งเธอเนี่ยก็คงเป็นคนที่สองจุนยังเนี่ยก็เลยถามกลับไปว่าแล้วผมล่ะคนที่เท่าไรของคุณยอนฮีเนี่ยก็บอกว่าคุณน่ะคือคนแรกของฉันจุนยังเนี่ยก็ทำหน้าประมาณว่าคุณจะเชื่อดีไหมวะและต่อมาเนี่ยก็เป็นงานแต่งงานของยอนฮีกับหมอครับโดยจุนยังเนี่ยก็ได้มาที่งานแต่งงานด้วยนะทำหน้าโคตรเศร้าและเวลาเนี่ยก็ผ่านไปจุนยังก็ยังสอนหนังสือเช่นเคยยอนฮีก็ไม่ได้โทรมาหา2เดือนแล้วนะตั้งแต่แต่งงานจุนยังก็ยังคิดถึงเธออยู่ได้แต่นึกภาพยอนฮีเนี่ยมีชีวิตดีๆกับคนอื่นและวันหนึ่งยอนฮีเนี่ยก็ได้โทรมาหาเขาและก็ได้นัดเจอกันที่ร้านกาแฟอีกครั้งพอเจอกันเนี่ยก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างจุนยังเนี่ยก็บอกว่าจะย้ายออกจากบ้านแล้วแม่เนี่ยชอบถามว่าเมื่อไรจะแต่งงานยอนฮีเนี่ยก็เลยบอกไปว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยบอกฉันได้นะฉันเนี่ยอยากช่วยจุนยังก็ถามต่อว่าชีวิตคู่เนี่ยเป็นยังไงยอนฮีเนี่ยก็เล่าไปแล้วก็ถึงเวลาที่ยอนฮีเนี่ยต้องกลับยอนฮีก็บอกว่าถ้าจะย้ายออกจากบ้านเนี่ยบอกฉันนะฉันจะช่วยเรื่องเงินเองฉันอยากจะช่วยคุณก่อนที่จะจากกันและจุนยังเนี่ยก็ได้ย้ายมาที่พักใหม่แล้วครับยอนฮีเนี่ยก็ได้มาช่วยจัดห้องวางแผนว่าจะเอาโต๊ะมาวางตรงนี้ตรงนั้นทั้งคู่ก็ไปนอกระเบียงรับอากาศยอนฮีก็บอกว่าที่นี่เนี่ยอากาศดีนะจุนยังเนี่ยก็บอกไปว่าดีแล้วที่คุณน่ะไม่เลือกผมไม่งั้นคุณเนี่ยคงได้อยู่ที่นี่แหละเราเนี่ยก็คงหย่ากันไปแล้วแต่ยอนฮีเนี่ยกลับทำเป็นไม่ได้ยินนะก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะไปช่วยกันเลือกเฟอร์นิเจอร์และซื้อของใช้เข้าบ้านยอนฮีเนี่ยก็เลือกเยอะแยะไปหมดหัวที่เป็นหมอเนี่ยก็โทรมายอนฮีเนี่ยก็โกหกไปว่าอยู่กับเพื่อนกลับมาห้องเนี่ยก็ช่วยกันจัดห้องจนเสร็จยอนฮีก็ได้ทำอาหารให้กินเอาเสมือนนึกว่าแต่เป็นคู่รักกันจริงๆเลยนะและทุกวันหยุดยอนฮีเนี่ยก็จะมาหาจุนยังตลอดเลยนะครับจนคนแถวนั้นเนี่ยนึกว่าเป็นผัวเมียกันจริงๆแล้วนะแต่ทั้งคู่เนี่ยก็เนียนกันไปแถมยังเรียกกันว่าเราเนี่ยเป็นคู่รักวันหยุดทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขช่วยกันซักผ้าล้างจานโกนหนวดให้กันแต่ความสุขเนี่ยก็โดนขวางกันเพราะผัวเธอเนี่ยโทรมาอีกแล้วจุนยังเนี่ยก็เลยคิดว่ากูเนี่ยทำอะไรอยู่วะเนี่ยยอนฮีเนี่ยก็ได้เช็คเมลของจุนยังนะและได้เห็นว่ามีนักเรียนหญิงเนี่ยส่งเมลมาหาเขาเธอเนี่ยก็เลยหึงจุนยังแต่จุนยังเนี่ยก็บอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับคุณผมตั้งหากที่ต้องเป็นคนโมโหคุณที่ต้องมาอยู่ในสถานะแบบนี้ยอนฮีเนี่ยก็เลยด่าไปว่าก็คุณเนี่ยมันเรื่องมากเวลาคบผู้หญิงแล้วก็เดินออกไปจุนยังเนี่ยก็บอกว่าคุณเนี่ยเดินหนีตลอดแหละเวลาที่คุณคิดถึงผมน่ะคุณค่อยมาหาแต่ผมสิต้องมาอยู่ห้องที่มีแต่รูปคุณเส้นผมคุณเนี่ยก็เต็มไปหมดผมมาเลือกอะไรได้ไหมก่อนที่ยอนฮีเนี่ยจะเดินหนีไปและจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเหมือนกันนะและเวลาเนี่ยก็ผ่านไปจนมาถึงวันเกิดของจุนยังครับจุนยังเนี่ยก็ลืมวันเกิดของตัวเองซะงั้นจนแม่เนี่ยต้องโทรมาบอกแม่ชวนไปกินข้าวเนี่ยก็ไม่ยอมไปนะเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตคนเดียวไปคนอกหักเลยแต่พอวันนี้กลับมาบ้านเนี่ยหลังจากซื้อของก็เข้ามาเจอกับยอนฮีก็ถามเธอไปว่ามาทำไมยอนฮีเนี่ยก็หูทวนลมนะไม่ตอบก่อนที่จะเอาของขวัญเนี่ยมาให้มันคือเค้กวันเกิดที่เธอเนี่ยลงมือทำกับมือจุนยังเมื่อได้เห็นเค้กเนี่ยบวกก็ไม่ได้เจอยอนฮีมานานเนี่ยก็คงคิดถึงนะก็เลยเข้าไปกอดอย่างแน่นเลยและผัวยอนฮีเนี่ยก็โทรมาอีกแล้วนะครับเธอเนี่ยก็โกหกไปว่ามากินข้าวกับเพื่อนนะกลับดึกหน่อยและทั้งคู่เนี่ยก็ได้นั่งกินอาหารกันต่อนั่งคุยกันสักพักก่อนที่ยอนฮีเนี่ยจะกลับและจุนจังเนี่ยก็ได้มาหาเพื่อนคนเดิมนะคิวจินคิวจินก็ได้บอกว่าเธอกับเมียเนี่ยคุยเรื่องที่จะหย่ากันเพราะเมียเนี่ยจับได้แล้วนะว่าไปกิ๊กกับแฟนเก่าและไม่นานเนี่ยยอนฮีก็ได้โทรมาหาและก็ได้มาหาเขาพอรู้ข่าวเรื่องนี้เช่นกันและก็ได้ถามว่าถ้าคิวจินรักสาวคนนั้นเนี่ยทำไมไม่ไปแต่งงานกับเธอล่ะจุนยังก็บอกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณกล้าทำไหมล่ะยอนฮีเนี่ยก็บอกว่ากล้าสิจุนยังเนี่ยก็ทำหน้าเศร้าแล้วก็บอกเธอว่าอย่ามาอีกนะผมเนี่ยไม่ต้องการ
แต่ยอนฮีเนี่ยก็ไม่ยอมไปไหนครับแถมยังเอารูปที่ไปเที่ยวกันมาเนี่ยทำเป็นอัลบั้มไว้ให้ดูแล้วก็ได้ลงมือทำอาหารให้จุนยางกินแต่จุนยางเนี่ยก็บอกว่าจะกินมาม่านะยอนฮีทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็ไม่ยอมกินจนเธอเนี่ยโมโหร้องไห้จุนยางก็โมโหเช่นกันและได้มานั่งคุยกับยอนฮีว่าให้จบความสัมพันธ์นี้เถอะถึงมันจะยากที่จะลืมเนี่ยเขาก็จะพยายามทำและทั้งคู่เนี่ยก็ไปนอนแก้ผ้ากันอีกแล้วครับก่อนที่จะบรรเลงสั่งเสียกันครั้งสุดท้ายจุนยังก็ใช้ชีวิตคนเดียวต่อไปยอนฮีก็ไม่ได้โทรมาหาเลยนะตั้งแต่วันนั้นจุนยังเนี่ยก็ยังเลิกคิดถึงยอนฮีไม่ได้สักทีได้เปิดดูอัลบั้มรูปดูครั้งแรกก็ทำให้เขาเนี่ยยิ่งคิดถึงเธอเข้าไปใหญ่และขณะเดียวกันเนี่ยยอนฮีก็ได้มาหาจุนยังอีกครั้งแล้วก็ได้ไขกุญแจเข้าไปและหนังเนี่ยก็ได้จบลงครับผมอ้าวงงละสิงงละสิผมเนี่ยก็งงเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าหนังเนี่ยคงจะสื่อประมาณว่าทั้งสองเนี่ยก็ยังเลิกความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ครับผมและเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb Rotten Tomato User Rating 80% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ